วัสดีครับมาพบช่องจ็อบออนรถนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นจากงานประจำอีกเช่นเคยนะครับเราก็มีการพิเศษนะครับของลาลามูฟและไลน์แมนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้วิ่งงานไปที่ไหนบ้างครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิริยายินโฟนะครับอยู่แถวประชานิเวศ2ระยะ3นะครับแล้วเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับสินค้าน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปรับสินค้าให้ลูกค้ากันเลยครับเอาวะอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สินค้าของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะครับก็ถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็โอเคครับเมื่อสินค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับ677ครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็งานนี้ครับก็เป็นงานสั่งซื้อครับเราก็ไปตามร้านอาหารว่าเราตามสถานที่ที่ลูกค้าอยากจะซื้อของครับก็ฝากเราซื้อได้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้งานใหม่อีกหนึ่งงานแล้วครับเป็นงานส่งของครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทางปลายทางนะครับลูกค้าจะให้เราไปส่งอะไรครับก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปถึงสถานที่รับสินค้าของลูกค้าเลยครับรถแบกครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านอนัตยนต์นะครับเป็นร้านแบตเตอรี่นะครับงานนี้นะครับเป็นงานส่งสินค้านะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งสินค้ากันให้ลูกค้าภายในถนนที่วานนท์นะครับหลังเมืองคลองธานีนะครับก็ตอนนี้สินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับผมเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะวางไว้นี่ก็ได้เนาะครับงานนี้นะครับก็เป็นงานส่งสินค้าของลูกค้านะครับก็เป็นแบตเตอรี่รถยนต์1ก้อนนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามารองานต่อไปกันเลยครับครับเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับสินค้าลูกค้าแล้วต่อไปทางเลยครับไลน์แมนครับลองที่บ้านจองความคนนั้นได้แหละในโปรพิเศษ2บาทใน110 บาท110 บาทครับผม110 บาทคุณถามม้วนนี่เขาอยู่แถวไหนเนี่ยก็ท่าสำลีครับอ๋อเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวประจำอ๋อเหรอครับเออเขาสั่งหลายครั้งละเขาชื่อแปลกไงก็เลยถามรู้ขอบคุณนะขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ